รองศาสตราจารย์ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณภาควิชาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าความหวานในมะม่วงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการซื้อขายและการส่งออกเนื่องจากมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคการวิเคราะห์ความหวานในปัจจุบันจะต้องมีการผ่าผลและนำมาคั้นน้ำเพื่อวิเคราะห์ค่าความหวานซึ่งเป็นการทำลายผลทำให้ไม่สามารถนำไปซื้อขายหรือส่งออกได้อีกทั้งยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทุกผลจึงได้มีการพัฒนาเครื่องวัดความหวานมะม่วงด้วยเทคนิคเนียอินฟราเรดขึ้นให้สามารถวิเคราะห์ความหวานได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและเชื่อถือได้อีกทั้งยังสามารถใช้ในการวัดความหวานได้ทุกผลและไม่ทำลายตัวอย่างในการวัดความหวานด้วยที่ผมทำขึ้นมาก็คือจะเป็นเครื่องที่สามารถประเมินความหวานของมะม่วงแบบรวดเร็วแล้วก็ไม่ทำลายได้วิธีการนะครับเราเพียงแค่นำตัวอย่างมะม่วงแล้วก็นำเครื่องไปสัมผัสที่ผิวของตัวมะม่วงจากนั้นกดสวิตช์วัดนะครับซึ่งเครื่องนี้เองของเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทดีไวซ์เช่นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือก็จะแสดงค่าประมวลผลค่าเป็นความหวานของมะม่วงภายในเสี้ยววินาทีจากการที่เราใช้เทคนิคนี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคัดแยกมะม่วงได้ 100% เพราะเนื่องจากว่าเทคนิคนี้ไม่ทำลายตัวอย่างเพราะนั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็ดีหรือว่าผู้ขายก็ดีสามารถที่จะคัดแยกความหวานของมะม่วงแล้วแยกออกมาเป็นเกรดได้เกษตรกรหรือผู้ขายสามารถเพิ่มรายได้แล้วก็สามารถที่จะประกันคุณภาพของมะม่วงได้ 100% ครับเครื่องวัดความหวานมะม่วงอย่างรวดเร็วเป็นเครื่องมือที่มีขนาดเล็กใช้พลังงานจากแบตเตอรี่พกพาง่ายตรวจสอบความหวานผ่านแอปพลิเคชัน Bio Insight บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเครื่องวัดความหวานทั้งนี้เครื่องวัดความหวานสามารถขยายผลไปที่การวัดค่าคุณภาพอื่นๆของมะม่วงได้เพียงแค่เพิ่มสมการเทียบมาตรฐานเข้าไปในแอปพลิเคชันเครื่องวัดนี้ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้หลายค่าคุณภาพในการวัดเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้ยังสามารถขยายผลไปที่ผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆได้อีกด้วย